ส่วนเจ้านี้ที่จังหวัดตรังนะครับคุณผู้ชมถือเป็นเจ้าแรกที่เขาทำเครปแต่ว่าเครปของเขาเนี่ยเป็นเครปแบบตัด4ชิ้นแล้วก็มีไส้ให้เลือกมากกว่า50ไส้ด้วยครับการตัดเครปเป็น4ชิ้นที่ไม่เหมือนใครแบบนี้ครับซึ่งเครปทั่วไปเนี่ยจะเป็นชิ้นใหญ่คุณผู้ชมแต่เจ้าของร้านก็มีแนวคิดว่าบางทีเครปมันใหญ่เกินไปกินไม่หมดครับการตัดแบ่งเป็น4ชิ้นน่าจะกินได้สะดวกแล้วก็กินได้หลายคนด้วยครับนี่อยู่ที่ร้านความสุขเครปคอฟฟี่ถนนศรีตรัง1เขตเทศบาลนครตรังตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะครับของนางสาวคณิษฐาธรรมทัตโตแล้วก็นายศิรชัยลิ้มสิทธิศักดิ์เป็น2สามีภรรยาเจ้าของร้านนะครับตัวไส้เนี่ยก็มีให้เลือกมากกว่า50ไส้นะครับมีทั้งไส้ที่ทำสำเร็จไว้หรือว่าถ้าลูกอยากจะเลือกไส้เองก็สามารถเลือกได้ตามชอบนะครับคุณผู้ชมส่วนแป้งเครปก็มีให้เลือกอยู่หลากหลายรูปแบบด้วยกันมีแป้งโนริสาหร่ายแป้งชาเขียวมัทฉะแป้งชาไทยแป้งวานิลาแป้งข้าวโพดนะครับจุดเด่นก็คือแป้งจะบางมีความกรอบนานแล้วก็รสชาติไม่หวานมากจนเกินไปนะครับสำหรับส่วนบรรยากาศในร้านเนี่ยก็ใช้พื้นที่บริเวณหน้าบ้านจัดตกแต่งแบบสไตล์มินิมอลครับก็ให้ลูกค้าที่เข้ามาเที่ยวที่ร้านนะครับได้สั่งเครปแล้วก็สั่งเครื่องดื่มอื่นๆแล้วก็ถ่ายรูปสวยๆภายในร้านได้อีกด้วยครับซึ่งเปิดขายมาตอนนี้ผลตอบรับค่อนข้างดีมากทีเดียวครับแล้วก็เครปราคาไม่แพงเริ่มต้น25บาทต่อชิ้นครับ